คือต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังเนี้คือเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมติดตามกับใหญ่จัดหนักของเราเพราะว่าเขาจะพาทนายความแล้วก็เจ้าของบ้านไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วและตอนนี้กาลังอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้นะคะจ,จะไปปลดป้ายตัดกุญแจเข้าไปตรวจสอบสํารวจในบ้านพร้อมกับตารวจ,จ,จเพื่อที่จะไปยืนยันสิทธิ์ว่านี่คือบ้านของฉันคุณ<อ>ผู้ชมสีแดงๆนี่คือบ้านของผู้เสียหายนะคะ ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้รับเป็นของขวัญวันแต่งงานจากอากูเป็นบ้านชาวเขาเนี่ยแหละค่ะลักษณะแบบนี้สีแดงๆนะ<อ>บ้านของเขาคือแบบนี้สีแดงนี่ แล้วจู่ๆมาวันหนึ่งข้างๆการสีเหลืองๆแวบๆบนี่คือบริษัทคู่กรณีที่จู่ๆวันดีคืนดีเข้ามาใช้พื้นที่บ้านของเขาสีแดง<อ>โดยการทำทางเชื่อมทำลานจอดรถคุณผู้ชมเห็นซอยไหมคือเอาเชื่อมต่อกันเลยนะมีการทูผนังอีกด้านหนึ่งของบ้านนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นทางเชื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่พักให้กับพนักง,งานในการพักกินข้าวกลางวันต่างๆส่วนฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งคือบ้านของคู่กรณี ใช่นี่แหละค่ะก็เลยเป็นคดีความเพราะว่าทางฝั่งของบริษัทคู่กรณีเขาอ้างสิทธิ์เรื่องของการครอบครองปรปักครับการครอบครองปรปักอย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าจะเป็นสิทธิ์ของตัวเองเพราะก็เห็นว่าบ้านล้างนี่ท่านก็เลยเข้าไปอยู่แต่ทีนี้คุณผู้ชมกําลังสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปตอนปี2,534คะ่ะครับค่ะเนี่ยทางครอบครัว ของทางด้านคุณอายกับคุณซินเนี่ยเขาได้รับมรดกเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยปล่อยล้างนะคะปล่อยล้างมาก็รู้แล้วว่าอ่ะพอแต่งงานกันไปเดี๋ยวอ่ะเอาเน,นี่ยนะไว้เป็นเรือนหอ,อแต่อยู่มาวันดีคืนดีปับ๊บเขาขอมาดูหน่อยว่าจะสร้างเป็นเรือนหอเพราะกำลังจะแต่งงานปร,รากฏว่าอา้าวกาันยายน2566พบว่ามีใครก็ไม่รู้มาทำหลังคาบ้านเชื่อมกับอีกหลังหนึ่งเ<อ>นี่ยค่ะจนกระทั่ง เกิดการไกล่เกลี่ยช่วงกันยายน2566มีการไกล่เกลี่ยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบ้านทางคู่กรณีเนี่ยเอาพวกเครื่องครัวเอาโต๊ะเอาเก้าอี้อะไรมาทำหุงหาอาหารกันแต่หลังจากนั้นไกล่เกลี่ยกันแล้วจนเป็นคดีความกันขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตซึ่งช่วงแรกเขามีการอ้างว่าบ้าน ถูกปล่อยล้างก็เห็นบ้านล้างนี่30 <ừ> กว่าปีแล้ว<อ>ฉันก็เลยเข้ามาอยู่มาอยู่เฉยๆไม่ได้มีเจตนาบุกรุกเ,<อ>เขาย้ําแบบนี้นะคะย้ําแบบนี้ว่าไม่ได้บุกรุกก็เลยมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในการครอบครองแบบปรปักก่อนที่จะมีการไกล่เกลีย่ยพอไกล่เกลี่ยกันปับ๊บย้ายออกค่ะพอ,อย้ายออก,ยยออกเจ้าของบ้านบอกว่าเฮ<อ>้ยฉันมีนโฉนดนะฉันก็เลยต้องเอากุญแจ มาคล้องเอาใส่กุญแจใหม่นี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ22พฤศจิกายนฮะปรากฏคู่กรณีเองฟ้องร้องอ้างบอกว่ากรมารมสิทธิ์เรื่องของการครอบครองปรปักนะครับ <c oughs> เอาทำยังไงล่ะฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าคู่กรณีกลับมาฟ้องนะครับเพราะว่า กรณีนี้วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกแบบน,นี้ฮะกลับมาดูบ้านเอา้าคู่กรณีมีการตัดกุญแจออกอเอา้านี่แหละฮะตัดกุญแจออกแล้วก็มีการเปิดขายร้านอาหารจากบ้านรกร้างธรรมดาสุดท้ายกลายมาเป็นร้านขายไก่ทอดไก่ตะเกียบทอดใช่ไหมฮะไก่ทอดตะเกียบเลยรชักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็มีคนมานั่งกินจัดให้แบบเก้าอี้ให้กับลูกค้ามานั่งด้วยเอามันเกิดอะไรขึ้นมีการขึ้นป้ายที่หน้าร้านชัดเจนนี่ฮะไก่ตะเกียบทอดน้ำปลาอร่อยจริงต้องลอง โอ้โหแล้วก็จริงๆแล้วคือด้านล่างเนี่ยจะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยบ้านของฉันจากที่ได้รับเป็นของขวัญมาแต่งงานแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้นะฮะ,ฮะแล้วก็มีการติดป้ายประกาศด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมป้ายประกาศบอกว่าบ้านหลังนี้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรัปักตามกฎหมายบุคคลใดเข้ามากระทําการใดๆในบ้านและที่ดินและบ้านหลังนี้ถือว่า มีความผิดฐานบุกรุกจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโอ้โหายเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ป้ายสีขาวเมื่อสักครู่นี้คุณซานกับคุณอายก็ยงงเลยนะครับเจ้าของบ้านตัวจริงจากที่เอากุญแจมาคล้องถูกตัดออกแล้วเขาก็ดัดแปลงมางเป็นร้านขายไก่ทอดแบบนี้ติดป้ายบอกชั้นมาบุกรุกเนี่ย ไม่ได้เหรออืม,อมหลายคนถามเลยอ้างสิทธิ์แบบนี้ได้เหรอฮะค่ะซึ่งหลายคนถามเนี่ยคือการครอบครองปริปักแบบนี้มันทําได้เหรอรเพราะตัวบ้านนะคุณผู้ชมย้ําว่าบ้านบ้านต้องมีเจ้าของถูกไหมคะเพอาตัวเองเห็นว่ามันเป็นบ้านร้างแต่ไปเข้าไปอยู่บ้านของเขาอะแลวยังมาอ้างสิทธิ์ของตัวเองอะอม,มันแป,กแปลกๆนะซึ่งเรื่องนี้ต้องมาฟังทางด้านทนายความของฝั่งคู่กรณีนะคะคู่ก,กรณีคือไปหาทนายมาเอามาต่อสู้เลยว่าเอ้ยฉันครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทนายว่ายังไงอะฮะค่ะทนายว่า นานเรืองแก้วนะคะทนายของบ้านคู่กรณีเขาบอกว่าทางด้านของคุณศรีพันธ์นี่เขาเข้ามาครอบครองเกิน10ปีแล้วเพราะเห็นว่ามันเป็นบ้านร้างและขณะนั้นก็ได้ยื่นปรปักอยู่แต่พอเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีการออกข่าวใหญ่โตในช่วงแรกนั้นเขานัดเจอนักข่าวและหลายๆส่วนก็กดดันเขาเลยต้องย้ายออกไปก่อนเพื่อไปตั้งหลักไม่ได้มีการยอมความหรือว่ายินยอมจะย้ายออกอหรือเขา พูดแบบนี้ว่าเขาไม่ได้สละการครอบครองตามที่คู่กรณีเข้าใจแต่แค่กลับออกมาเป็นการตั้งหลักเท่านั้นฟังเสียงเขาหน่อยไหมคะครับเจ้าของบ้านเจ้าของถนดก็ไม่สิทธิ์มาแจ้งนะถ้ามาแจ้งเมื่อไหร่ก็ถือว่าครอบครองไม่สงบเมื่อนั้นถ้ามาแจ้งคุณบอกแล้วคุณถูกลบค,คุณครอบครองโดยไม่สงบแล้วถึงแม้คุณจะครองเปิดเผยเจตนาเป็นปเจ้าของหรือคุณมาแจ้งความดําเนินคดีอะไรไว้เนี่ยถือว่าครอบครองไม่สงบแต่ว่าการกระทำวันนั้นมันก็มันก็เกิดขึ้นภายหลังไง ก่อนจะมีเรื่องเขาก็ค้องไปเกินสิบปีไปแล้วมันก็ได้ครมสิทโดยโดยผลของกฎหมายอยู่แล้วนะครับอ oh. แต่ว่าเพียงแต่ว่าสารไม่มาพิพากษาเพื่อไปเปลี่ยนแปลงไม่สารยังไม่มีคำาาพิพากษาลด่นั้นนะครับ mm hmm. บางทีมันอาจจะมีปัญหาว่าเขาอาจจะไปขายบุคคลอื่น mm hmm. แล้อวก็จะโอนให้ญาติพี่น้องก็สามารถทําได้ในขนาดนั้นนะขนาไม่เจอหน้ากันนะก็ mm hmm. ไปโอนย้ายเจ้าของเนี่ยเจ้าของสามารถที่จะไปขายใคร mm hmm. จะไปยกให้ลูกหลานคนใดก็สามารถทําได้ แต่ทําไมเนี่ยเขาไม่ไม่ไปโอนล่ะนี่หแหละครับทนายวัฒนาเนี่ยหลายคนตอนนี้ชาวเน็ตให้ฉายาเลยนะทนายใจกล้าแห่งปีกล้ามากเออกล้ามากเหลืเกินที่ออกมารับทําคดีเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ครับความพยายามถือครองปรปักษ์นะฮะ ทนายวัฒนาเองก็บอกว่าเขามีพยานนะพยานอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเป็นพระนี่แหละครับพระที่เข้ามาบินทบาดยในหมู่บ้านตลอด10ปีที่ผ่านมาก็พระก็พูดเลยนะครับว่าเอ้ยก็เห็นแล้วนะว่าคุณศรีพันคู่กรณีเนี่ยก็มาถือครองมาเป็น10ปีแล้วแหละเอาทีนี้พอกล่าวอ้างแบบนี้คู่กรณีคุณซันกับคุณออยเนี่ยฮะก็เลยงัดหลักฐานสําคัญเป็นหลักฐานเด็ดเหมือนกันอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันยืนยันได้นะครับว่าการที่ปล่อยทิ้งร้างเนี่ยมันปล่อยทิ้งร้างไว้นานแล้วการเข้ามาครอบครองเพิ่งจะทําไม่่กีีป อันนี้เป็นภาพจากแอป Google Street ครับเพราะว่าในปี55บ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านร้างอยู่นะครับยังไม่มีการทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยในปี60นี่ ก่อนหน้านี้มันมันมีของกองเต็มเลยนะแล้วก็ปิดเลยนะครับพอปี60เป็นพฤศจิกายนอ้าวปรากฏเนี่ยฮะมีการต่อเติมวงกลมให้ดูเลยนะครับแต่ละจุดแต่ละที่มีทั้งกำพงกำแพงจัดข้าวของภายในร้านซึ่งแอป Google Street นะครับเป็นแอปที่เราสามารถไปดูภาพเสมือนได้ย้อนอดีตได้เลยนะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าเอ้ย ตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยเขาเนี่ยยังเป็นพื้นที่โลกร้างอยู่เพิ่งจะมาใช้ตอนปี60เอง60จนถึงตอนปีนี้มันก็ไม่ถึง10ปีนะออได้เรียงดูแล้วนะใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมขาสารท่านจะดูเรื่องของหลักฐานจาก o o เกิ Street เพราะมันมองภาพได้ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรในบ้านหลังนั้นซึ่งจะมีการสู้คดีและวนาภาพจากตรงนี้แหละมาต่อสู้กันแต่ทีนี้เราฟังไปแล้วใช่ไหมทานายของทางคู่กรณีาาเห็นบอกทัวลงปิดไปแล้วนะคะคทัวนลงปิด<อ>ไม่รับสายนักข่าวเลยทีมข่าวใหญ่ของเราพยายามจะโทร,โทรขอข้อมูลก็ไม่รับ,รบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ มาในมุมของทนายจุกกรู้กันหน่อย oh, ทนายดเดชาทนายเดชานะคะ <c oughs> เป็นทนายให้กับฝั่งทางเจ้าของบ้านเขายืนยันล้านเปอร์เซนต์ว่ามีโฉนดที่ดินบ้านหลังนี้เป็นชาวโฮมอะคะ่ะคือชัดเจนแล้วว่าเป็นเจ้าของที่ <c oughs> เป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> มีสิทธิ์โดยชอบธรรมค่ะทนายเดชานะคะท่านบอกว่า คือตั้งแต่อยู่มาจนอายุ60ปีเพิ่งเคยเจอคดีแบบนี้ครั้งแรกของโลกถือเป็นการกระทำที่ใจกล้ามากคือคคกล้าทำผิดกฎหมายรอบที่สองทั้งที่รู้อยู่ก่บใจเพราะรอบแรกเคยมันเป็นเป็นข่าวมาแล้วไงแล้วก็ยอมถอยออกใช่ไหมสุดท้ายเฮ้ยไม่จบอ่ะขนของเข้ามาใหม่<อ>เปิดเป็นร้านไก่ทอดอ,อีกอ่ะเนี่ย ใช่ค่ะทนายเดชาเลยบอกว่าแบบนี้คือใจกล้ามากแล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าทางคู่กรณีเขาครอบครองไม่ถึง10ปีค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านร้างเนี่ยไม่ถึง10ปีก็เลยมีการสอนเชิงมวยว่าทนายฝั่งตรงข้ามฟังนะหากจะฟ้องครอบครองปรปักษ์ต้องแสดงให้เห็นว่าอะไรคือมีการอาศัยอยู่ ใช้ประโยชน์และเป็นการถาวรเกิน10ปีนี่คือคำจำกัดความนะคะคำจำกัดความของ,ของการครอบครองปรปักการครอบครองปรปักได้ต้องมีการอาศัยอยู่คืออะไรก็คือต้องอยู่ยาวเลยใช่ไหมยอยู่ยาวคือมีเสื้อผ้าหมอนมุง้ง<อ>มีการต่อไฟต่อท่อประปาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำใช้ประโยชน์ได้เป็นการถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอย่างในบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องเข้ามาอยู่เกิน10ปี ซึ่งทนายบอกว่าเรามีหลักฐานว่าคุณเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกตรงนี้แหละค่ะซึ่งคดีนี้อาจจะมีคนติดคุกทั้งคนร้องคนเบิกความเท็จและถ้าปล่อยคนเหล่านี้ไปวันข้างหน้าหมู่บ้านนี้ไม่เหลือหรอกทนายเดชาบอกเดี๋ยวก็เป็นของเขาหมดแทนที่จะหาเงินมาซื้อเองกลับมายึดบ้านของเขามไม่เคยเจอที่ไหนในโลกค่ะฟังเสียงทนายเดชาค่ะอากูเนี่ยมีบ้านทาวเฮา,า,า,าเขาทิ้งไว้ประมาณ30ปีเขาก็ไม่ค่อยมาดูแล นะครับก็ผ่านบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้มาดูแลมาอยู่มาอะไรเพราะเขาเป็นคนมีรวยคนรวยไอ้คนข้างบ้านก็ย้ายเอาของมาใส่ไว้ในบ้านพอเราจับได้ปุ๊บมันก็ย้ายออกไปเราก็แจ้งความดําเนินคดีหายไปสักพักก็ไปจ้างทนายนะไม่รู้เอามาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าเออนะไปยื่นคาร้องยึดบ้านเป็นของเราเลยเพราะมันทิ้งไว้30ปีแล้วเท่ากับบ้านเป็นของเราเออด้วยความขอให้คนข้างบ้าน ก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองพลปักลูกความผมจึงเป็นเจ้าของบ้านก็ต่อสู้ว่ามันครอบครองมายังไม่ถึงสิบปีและไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของเพราะถ้ามันเจตนาเป็นเจ้าของมันอ้างว่าครอบครองมาสิบสามปีพอครบสิบปีมันต้องยื่นแล้วมึงจะปล่อยมาทําไมเกินตั้งสามปีซึ่งมีแนวคําตัดสินของศาลนิกาแล้วพอหลังพอแล้วก็เสร็จแล้วก่อนฟ้องมันก็ย้ายออกไปแล้วพอเราไปแจ้งความจับมัน โอ้โห oh, oh. นี่ฮะจริงๆทนายหลายคนเนี่ยฮะได้มีการพูดไว้นะคบว่าคู่กรณีเนี่ยใจกล้าหน้าจุดๆๆมากเขาบอกแบบนี้ตรงๆเลยนะซึ่งเราก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันแต่ว่าทานายนี่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการครอบครองปรปักษ์ก็คือการอยู่อาศัยใช้ประโยชน์เป็นหาวน,นี่ฮะคุณผู้ชม เกิน10ปีนะครับอีกท่านนึงนะครับท่านปรเมศตเองก็บอกว่ากรณีที่คู่กรณีเนี่ยฮะได้มีการติดป้ายบอกว่าใครบุกรุกเนี่ยถือว่าผิดตามกฎหมายเลยนะเอ๊แบบนี้เป็นการตีความผิดหรือเปล่าตีความกฎหมายผิดหรือเปล่าเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นของใครต้องดูเอกสารสิทธิ์ซึ่งแน่นอนเจ้าของตัวจริงคุณซานเขามีโฉนดอยู่ในมือแล้วที่สําคัญศาลยังไม่ตัดสินเลยจะมาอ้างเป็นเจ้าของได้ยังไงอ่ะฟังเสียงคุณปรเมศตดูนะฮะคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยถามว่าปัจจุบันเขามีบ้านอยู่ไหม และการครอบครองปรปักในขั้นครอบครองบ้านเนี่ยมันจะต้องเข้ามาอยู่อาศัยไม่ใช่อยู่มาขายไก่ย่างหรือมางานเลี้ยงตรงน,นี้เข้าใจข้อกฎหมายผิดหมดเลยแสดงว่าเขาอยากอยู่มีเสื้อผ้ามีที่นอนนี่คือการครอบครองโดยสงบและเปิดเผยไม่ใช่แวบเข้าแวบออกแวบเข้าแวบออกแล้วมันไม่ใช่ของเราก็เราไม่ควรไปเอาผมผมคิดว่าเรื่องนี้คดีคงไม่มีปัญหาแล้วครับไม่ว่าคุณจะอ้างมาอยู่ยังไงอะไรยังไงมันก็ไม่มีปัญหาจบเนี่ย ก็คือถ้าผมบอกว่าถ้าครอบครองที่ดินเนี่ยคือการครอบครองปลรปักนะคุณจะเป็นเจ้าของก็ต่อเมื่อต่อเมื่อศาลสั่งแล้วศาลยังไม่สั่งเลยคุณติดป้ายว่าคุณเป็นเจ้าของผิดแล้วเออศาลยังไม่สั่งเลยคุณติดป้ายป้ายขาวๆน่ะค่ะทีมงานที่ทางคู่กรณีเอามาแปะหน้าบ้านว่านี่คือ ประมาณว่าบ้านของฉันตามสิทธิ์แล้วสารสั่งแล้วแต่ซึ่งจริงสารยังไม่ได้สั่งค่ะโอ้โหมันเจ็บปวดนะเจ็บปวดคุณผู้ชมใครดูข่าวนี้นะคะมีคนทักเข้ามาในเพจส่วนตัวดิฉันบอกคป็จิตดีดิฉันมีกรณีแบบนี้มีบ้านร้างอยู่หรือมีที่ที่ร้างแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีใช่ค่ะคุณผู้ชมเรามีวิธีการป้องกันมาฝากคนดูข่าวใหญ่ของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ใครมาอ้างสิทธิ์ครอบครองปอรปักหนึ่งก็คือนี่ค่ะ เราก็คือจะต้องเข้าไปตรวจที่ดินปีละหนึ่งครั้งอ,อันนี้คือหลักการหลักการครอบครองก่อนเอา8ข้อนี้ก่อนทีมงานอ่นนี่8ข้อการป้องกันคนอ้างสิทธิ์การครอบครองคือ 1. เราต้องเข้าไป ตรวจที่ดินปีละหครั้งเราซื้อที่หรือมีที่อะไรอย่าปล่อยให้รกร้างนะคะคุณผู้ชมจะแบบว่า2องปีไปดูครั้งไม่ได้ต้องตรวจที่ดินปีละครั้งอีกอย่างก็คือติดต่อเพื่อนบ้านไปถามหน่อยฮะเอ้ยมีใครมาใช้ที่ดินไหมมีใครมาใช้พื้นที่บ้านของเราไหมคือถามไปเลยนะฮะอีกอย่างนึ้งก็คือ ไปตรวจสอบหลักหมุดที่ดินว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่ามีการโยกย้ายมีคนแอบถอนออกมีคนโยกไปอยู่ที่อื่นไหมแล้วถ้าหากหมุดหายละ่ะหมุดหายต้องแจ้งความทันทีนะครับนี่ค่ะนี่คือสี่ข้อแล้วพอ,ข,อข้อที่5คุณผู้ชมค่ะเราจะต้องแจ้งรังวัดที่ดินทุก5ปีอันนี้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วและถ้าหากว่ามีคนเข้ามาครอบครองล่ะเรามีสิทธิ์ทำยังไงขับไล่ไปเลยค่ะทําเรื่องขับไล่ได้แจ้งความนะคะ แล้วก็ล้อมรั้วที่ดินของเราให้ชัดเจนค่ะมีการล้อมรั้วจะทำั้วลวดหนาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปออกแบบเองได้ ติดป้ายชัดเจนว่าที่ดินนี้มีเจ้าของนะคะและเราก็ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายทุกทุกปีด้วยอันนี้เป็นในวิธีการป้องกันเนาะถ้าหากว่าเราสังเกตด,ดูแล้วเนี่ยเอ๊จะมีคนอื่นมาครอบครองปรบับแบบนี้ในพื้นที่ที่ดินทรัพย์สินของเราก็ตามนะครับต้องดูให้ดีแล้วที่สําคัญครับทรัพย์สินที่ไม่อยู่กับที่เนี่ยทรัพย์สินต้องครอบครองติดต่อกัน5ปีสําหรับคนที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะครอบครองมันมีช่องโหว่ของกฎหมายเยอะเหมือนกันนะออที่อาจจะทาให้หลายคนเนี่ยอยากจะไปครอบครองพื้นที่ที่อยู่อาศัยทรัพย์สิน คนอื่นเนี่ยมาเป็นของตอนเองแต่ทางด้านของความคืบหน้าคดีครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเช้าว,วันนี้เองคุณซันนะครับก็จะที่เป็นเจ้าของเจ้าของโฉนโดนี่หละฮะจะเดินทางไปช่วงเช้าลงมาทึกประจําวันที่สอนอโคครามอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ตํารวจเนี่ยพาไปปลดป้ายตัดกุญแจแล้วก็ตรวจสํารวจบ้านอีกครั้งหนึ่ง เอาโฉนดที่ดินไปด้วยนี่แหละฮะยืนยันความเป็นเจ้าของจริงล้านเปอร์เซนต์ยืนยันว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านบ้านเลขที่62รามอินทรา58แยก6แขวงรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับคุณซันเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวใหญ่ใหญ่จัดหนักของเรานะครับบอกผมจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กรณีข้อหาบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์และทําให้เสียทรัพย์เพิ่มเติมเพราะสารยังไม่ตัดสินแล้วชื่อในโฉนดก็เป็นของเราด้วยฟังเสียงคุณซันครับ ในคดีบุกรุก,ล,กลักทรัพย์และทําให้เสียทรัพย์ครับผมครั้งที่สองนี่ยเขาบุกรุกเข้าไปครั้ง,ง,งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครั้งที่สองเนี่ยครับครั้งแรกที่สองออกไปแล้วใช่ครับผมประมาณกี่คนครับรอบนี้ถ้าชัดเจนเลยจะเป็นคนสี่พันก่อนครับผมจะส่วนบุคคลอื่นเราก็จะบอกว่าเออและและบุคคลที่ร่วมร่วมด้วยกันเนี่ยครับผมพอเรา ใช่ครับผมให้ตำรวจไปช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติมครับผมครับเรื่องนี้เราคิดว่าไงเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมันกลับไปเจรจากันอีกได้ไหมครก็คงไม่คิดจะเจรจา้วครับก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดเลยครับนี่แหละครับไปที่โรงพักก่อนใช่ไหมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับคือยออไม่ได้ลวครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงแล้วไปเจอโหจะบอกเจ้าของบ้านตัวปลอมก็ไม่ใช่คู่กรณีแล้วกันทำแบบนี้ไม่ไหวนะฮะเออเข้าไปอยู่บ้านเขาอืะคุณผู้ชม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันถึงเป็นที่หมาค่ะในการที่เราให้คุณผู้ชมร่วมโหวตกันผ่านหน้าจอแต่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อตอน11นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากเจ้าของบ้านคุณซันนะคะไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็เชิญตํารวจค่ะมาที่บ้านเลยค่ะคนี่คือภาพล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมาที่บ้านทาวน์โฮมของเขานี่นี่น,นี่มาเลยค่ะมาพร้อมกับทีมงานทนายคลายทุกข์ ทีมทานายเดชาเนี่ยละค่ะคุณซันเจ้าของฉนดทที่ดินนะคะก็พาตำรวจมาเชิญตำรวจมาบอกว่าพาไปหน่อยไปที่บ้านไปสำรวจบ้านแล้วก็มาปลดป้ายตัดกุญแจแล้วก็ตรวจสำรวจบ้าน มีการนำฉนดที่ดินมากลางให้กับตำรวจดูด้วยนะคะว่าเขาคือเจ้าของทรัพย์บ้านหลังนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือภาพล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้เลยตำรวจก็เลยถามมีใครอยู่ในบ้านไหมมีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านอีกหรือเปล่าปรากฏว่าในบ้านไม่มีใครมาแสดงตัวและก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆตอบกลับมาเลยอพอตรวจสอบไปแบบนี้ทุกอย่างนิ่งใช่ไหมคะ กุญแจบ้านถูกล็อกจากประตูรั้วด้านคุณสันซึ่งเป็นทายาทกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านจึงได้ให้ช่างทํากุญแจปีนรั้วเข้าไปตัดเลยค่ะอันนี้ตามสิทธิ์นะคะนี่ ตัดเลยเขาเรียกอะไรประแจเหรอตัดประแจเอาใช้ประแจตัดใช้ประแจตัดกุญแจเลยนี่วินาทีตัดกุญแจบ้านเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาคุณซานเดินเข้าไปในบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมขอไปสำรวจหน่อยดูดิยังมีเตาแก๊สถังแก๊สน้ำมันเครื่องปรุงทําครัวอยู่ตรงนี้อะค่ะทั้งหมดทั้งมวลคือของคู่กรณีนะคะเข้ามาสำรวจภายในบ้านยังมีทรัพย์สินเครื่องครัวรวมไปถึงพอเข้าไปด้านในด้านใน ด้านในมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพียงบางส่วนและก็ตัดกุญแจประตูข้างในด้วยเพื่อเข้าไปสู่ในตัวบ้านมีภาพในตัวบ้านไหมคะทีมงานโดยทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะสังเกตการว่าด้านในมีหมอนมุงไหมมีการต่อประปาอะไรไหมนี่ค่ะแล้วมาสักครู่ผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์นะคะนั่นก็คือทางทีมทนายความของทนายเดชาคุณอํานวยพรมณีวันค่ะ ท่านบอกนะคะว่าทรัพย์สินต่างๆภายในบ้านจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรว,ตรวจตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางเพราะเนี่ยคือหลักฐานที่จะดำเนินคดีคู่กรณีได้เบื้องต้นตอนนี้หนึ่งคนนะคะที่โดนแน่ๆก็คือคนที่มาอ้างสิทธิ์นั่แหละเขาแสดงชื่อติดตรงป้ายชัดเจนอยู่หน้าบ้านว่าเขามาอ้างสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองประปักก็ถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้นนะคะฟังเสียงทางทนายกุ้งคุณอำนวยพรค่ะ ดูจากสภาพแล้วเหมือนจะกุญแจไม่ได้ล็อกไว้อะค่ะค <üre S 1> <uellement. S 2> เราก็เข้าไปได้เลยเกิดด้านในล็อกเหรฮะล็อกเรามีช่างกุญแจมาพร้อมค่ะค่ะ,ะเราก็จะมีเรามีป้ายมาติดด้วยนะคะป้ายหย่ไหนป้ายเราจะมาติดไว้วันนี้ว่าเราสแสดงกรรมสิทธิ์แล้วว่าห้ามใครบุกข้ามาบ้านหลังนี้มีเจ้าของก็ <c oughs> คือหมายความว่าพอขอออกแล้วก็มีแลล็อกกุญแจแล้วก็ขึ้นป้ายเลยใช่ไหมขึ้นป้ายเลยค่ะ <efendim. S 1> <ๆ>วันนี้เรามีสนดมาด้วยนะคะก็คือกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของบ้านเดิมอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ เราจะต้องดําเนินคดีกับใครในข้อหาอะไรยังไงบ้างรครับตอนนี้ตอนนี้เท่าที่เราทราบก็คือจะมีชื่อชื่อของคุณสีพันธ์ที่ก็ติดป้ายหน้าบ้านว่าห้ามบุกรุกกันนะฮะก็คือเราดำเนินคดีคนเดียวก่อนเฉพาะเคสนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เราแจ้งความไปแล้วทั้งหมด5คนคแล้วก็ตํารวจก็ส่งสุบสมรตส,ส,ส่งอายการไปแล้วแต่เคสนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ก็คือเราแจ้งความเฉพาะคนที่มีชื่ออยู่ที่ติดป้ายไว้หน้าบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกค,ครั้งนี้ทนายบอกว่าก็จะต้องให้ตำรวจดำเนินคดีหมดทุกคนาหากมีการต่อน้ำต่อไฟมาจากบ้านไหน บ้านนั้นก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะคะฐานสนับสนุนให้การกระทำผิดในครั้งนี้นอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่าคนที่มาเป็นพยานให้คู่กรณีที่ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยอาจถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเบิกความเท็จด้วยเหมือนกันเอาละสิคะเรื่องนี้ดูจะทางด้านของเจ้าของบ้านนะคะเขาประกาศแล้วว่า เขาไม่ยอมเด็ด<อ>ขาดค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือภาพความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณซันแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งกองทัพสือ่อแล้วก็ใหญ่จัดหนักของเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เองนะครับจะเห็นว่าป้ายต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปลดออกหมดเลยทั้งป้ายร้านต่างๆนะครับแล้วก็คุณซันเจ้าของเองบอกว่าวัานนี้ผมตั้งใจจะมานอนที่บ้านหลังนี้หลังจากที่ไม่ได้นอนมาเนี่ยหลายเดือนแล้วด้วยนะครับก็แต่ยังห่วงความปลอดภัยตนเองเพราะว่ารอบๆของบ้านเองเนี่ยก็จะมีญาติของคู่กรณีอยู่ซึ่ง การจะตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ต่อหรือไม่เนี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่จะไม่ขายให้กับคู่กรณีอย่างแน่นอนนะฮะโอ้อันนี้คือความคืบหน้านะฮะหลังจากที่เขาบอกว่าพยายามแล้วพยายามอีกเจ้าของบ้านตัวจริงเข้าไปตัดแม่กุญแจออกเรียบร้อยอืมค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีแรกของโลกฐานคะความท่านหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอจริงๆนะคะ